เจ้าสัวจากเครือสาพัฒนะครับคุณบุญสิทธิ์โชควัฒนาเคยบอกเอาไว้ครับว่าปีนี้กําลังซื้อของคนไทยดูแล้วมันถดถอยดูแล้วมันลดน้อยลงเพราะฉะนั้นแม้แต่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เองครับทั้งบิ๊กซีแล้วก็ทางโลตัสเตรียมที่จะออกสินค้าเฮาส์แบรนด์นะครับกระน,นากันมาเป็นพันรายการเลยครับเริ่มต้นจากทางบิ๊กซีก่อนครับผู้ในการฝ่ายสินค้าเฮาส์แบรนด์คุณพกาวดีว่องคงคาเทบอกนะครับว่าช่วงครึ่งหลังของปีนี้เตรียมจะเปิดตัวสินค้าเฮาส์แบรนด์อีกกว่า100รายการครับ ภายใต้แบรนด์ Big C ซและ h a ppy b a r ์ซึ่งสินค้าเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าราคาขายนั้นจะถูกกว่าแบรนด์ปกติประมาณ5 1 0โดยเฉพาะกลุ่มของข้าวแล้วก็ไข่ซึ่งมียอดขายดีในช่วงครึ่งปีแรกส่วนทางด้านของผู้บริหารโลตัสครับคุณสลินลาศิหพันธ์รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการของเอกชัยดิสติบิวชั่นซิสเต็มบอกว่าเตรียมจะเปิดตัวสินค้าเฮาส์แบรนด์ช่วงครึ่งปีหลังอีก700รายการจากครึ่งปีแรกเปิดตัวไปแล้ว300รายการเพราะฉะนั้นรวมกันทั้งปี เปิดตัวทั้งหมด1,000รายการด้วยกันแต่ว่าสินค้าของโลตั s สนั้นจะมีอยู่3แบรนด์นะครับทั้งเทสโก้และคุ้มค่าอันนี้เป็นแบรนด์หนึ่งถูกกับปกติประมาณ5-10%ตลาดบนจะใช้แบรนด์ f i n ์เนสเป็นการเจาะและตลาดล่างอีกอันนึงครับจะใช้แบรนด์คุ้มค่าในการเจาะแต่เขายอมรับนะครับว่าตอนนี้ผู้ผลิตสินค้าปกติมีการลดแลกแจกแถมกันเยอะ เพราะฉะนั้นสินค้าเฮาส์แบรนดกับสินค้าปกติราคาจะไม่ต่างกันมากประมาณ5%เท่านั้นฮะค่ะก็ต้องไปแข่งกันที่แบรนด์นะคะว่าผู้บริโภคชอบเจ้าไหนด้วยนะคะดิฉันพามาดูการจับมือของไบร์ชนีไทยกับไทยแอร์เอเชียนะคะที่จะมีการเตรียมส่งพัสดุ บแบบซ e ูเปอร์ EMS สสมัยก่อน,นในเวลาเราส่งแบบ EMS เนี่เรียกว่าเร็วแล้วนะวันเดียวถึงภายใน24ชั่วโมงแต่นี้ซ u เปอร์ e อ s นะคะก็อาจจะถึงภายในวันเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยถ้าไปดูสายการบินของไทยเชียก็จะเห็นได้ว่าบินกระจายกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะก็เลยเตรียมที่จะมีการร่วมกับทางด้านของบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดซูเปอร์ EMS สนะคะส่งสินค้าไปตามเส้นทางสายการบินของไทยแอร์เอเชียแล้วหลังจากนี้ไป ถ้าหากว่ามีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะสามารถส่งสินค้าข้ามประเทศได้ด้วยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่นะคะที่เป็นการจับมือร่วมกันก็จะทําให้การส่งสินค้านั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องของไปรษณีย์ไทยพรุ่งนี้พลาดไ่ได้นะครับใครที่จองตั๋วไว้ซ e o นะครับรับคมธุรกิจนะครับตอน Beauty and the Bos s ไปเจอกันได้ครับเพราะว่าคุณอนุสราจิตมิตรภาพซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของไปรษณีย์ไทยจะไปเปิดเผยมุมมองวิธีการในการบริหารงานกันด้วยว่า เธอมีแนวคิดอย่างไรจึงสามารถพลิกฟื้นกิจการของไปรษณีย์ไทยให้ก้าวทันตามเทคโนโลยีได้ทัท้งๆที่ยุคนึงเนี่ยเราเคยคิดกันว่าคนส่งจดหมายน่าจะลดลงกิจการของไปรษณีย์ไทยน่าจะไปไม่รอดแต่มา,า,า,มาถึงทุกวันนี้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกระดับโลกได้อย่างสบายฮะอืมเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดใครที่มีตั๋วแล้วมีบัตรแล้วก็ต้อง,องไปด้วยจะได้เจอคุณโมนายด้วยพรุร่งนี้เจอกันที่เซ็นทรัลเวลด์ตอน10บโมงนะครับค่ะหมดเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะช่วงนี้คุณโมนายดิฉันธนวับ